ครั้งแรกที่เจอก็ไปกินข้าวกับพี่สาวนั่งคุยกันก็รู้สึกว่าน้องเขามีความซื่อสัตย์กตัญญูกับพ่อแม่ครับอันนี้ผมเห็นที่ชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่าน้องเขาดูแลครอบครัวและดูแลผมดูแลที่บ้านผมได้ดีผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ผมประลักเขามากด้วยซึ่งกันครับความดีของพี่ต้นนะคะก็5โมงเย็นก็คงไม่หมดจริงๆคือเรารู้จักกันตั้งแต่ตอนที่เราอายุ17แล้วเพราะว่าก็คือเห็นหน้าเห็นตากันมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่เทคแคร์คนได้ดีไม่ว่าเราจะทุกข์หรือว่าไม่ว่าเราจะสุขเขาจะเคียงข้างเราตลอดไม่เคยซ้ำเติมมีแต่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาไม่ว่าเราจะท้อเรื่องไหนก็ตามค่ะต้องขอขอบคุณเขาที่เข้ามาในชีวิตค่ะดูแลน้องตลอดไปเพราะว่าเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะแหละครับหลายๆเรื่องที่ผ่านกันมาทุกๆเรื่องน้องก็คอยอยู่ข้างผมคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราสร้างครอบครัวไปด้วยกันครับมีตัวน้อยด้วยกันครับ Crying and wondering what are you waiting for if my truth is so amazing then why aren't you crawling toThe earth, 'cause they're damaged.
ความสุขความเจริญทำการสิ่งใดคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จในความมุ่งปรารถนาขอให้หนักนิดเอาไปเบาหน่อยก็เอาไปให้กันและกันให้เชื่อฟังกันและกันด้วยความที่เรารู้จักกันมานานมากแต่ว่าเราเพิ่งคบกันได้2ปีแต่เหมือนเราไม่ต้องที่จะแบบศึกษาอะไรกันมากมายแล้วเพราะว่าพี่มีความจริงใจให้น้องมากๆจริงๆพี่รักครอบครัวน้องพี่รักพ่อกับแม่ของน้องก็เลยมั่นใจว่าพี่จะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของน้องแล้วก็จะดูแลน้องและลูกได้ดีที่สุดค่ะและน้องก็รักพี่มากๆเช่นกันขอบคุณที่ได้ถาม